็นความหวังครั้งสำคัญเลยนะคะแต่ถ้าฝนตกตามธรรมชาติไม่ได้ล่าสุดทางกระทรวงเกษตรก็เตรียมจะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงแล้วนะคะคือจะไปครอบคลุมทั้ง77จังหวัดจะแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นและลุกลามเป็นวงกว้างในตอนนี้ละค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่เรียกประชุมกันแบบเร่งด่วนเลยนะคะหารือรับมือกันเรื่องของปัญหาภัยแล้งค่ะเตรียมจะลงพื้นที่กับปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งนะคะจะบินพร้อมกัน9แห่งทั่วประเทศวันนี้ค่ะมีทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพลเอกปฐมพงศ์ประถมพัฒน์มีอธิบดีกรมฝนหลวงค่ะคุณเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลย์รวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งนะคะหลักๆคือเป้าหมายจะไปช่วยเหลือเกษตรกรจะไปเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนต่างๆค่ะก็จะเริ่มไปตั้งแต่วันนี้จนถึง11พฤศจิกายนรวมทั้งหมด12หน่วยปฏิบัติการใน9จังหวัดทุกภูมิภาคเลยนะคะครับส่วนคุณเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลย์นะครับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับถึงปัญหาน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนต่างๆนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณเลอศักดิ์กันดูครับขณะนี้เราต้องทำเต็มที่นะครับเราอยู่ในภาวะขาดแคลนนะครับขณะนี้เราก็วันนี้เป็นวันที่เราเปิดศูนย์ปฏิบัติการทั้งหมดให้ครอบคลุมทั้งประเทศแล้วเราก็จะเข้าดำเนินการตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยให้เราเข้าดำเนินการได้ปกติเราจะหยุดปฏิบัติการฝนหลวงประมาณกลางเดือนตุลาแต่ปีนี้เราในภาพปกติเนี่ยเราก็ทำขยายไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาปี58ในขณะเดียวกันพฤศจิกานะครับธันวามกรากุมภาเนี่ยเราก็ยังใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเราตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเครื่องนี้ขึ้นที่นครสวรรค์ครั้งแรกตั้งไว้2ชุดก็4เครื่องแต่พอวันที่15กุมภาเนี่ยเราตั้งถึง8ชุดถึง4ชุด8เครื่องก็ดีครับก็สามารถปฏิบัติการช่วยเติมน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนป่าตักนะครับแล้วก็บางส่วนในเขื่อนภูมิพลและสิกิจได้คุณเลอศักดิ์บอกนะฮะว่าฝนปีแล้วตกต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้ถึง 10% ครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางก็เลยทำให้4เขื่อนหลักไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตอนนี้มีปริมาณน้ำรวมกันยังไม่ถึง 25% ครับมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ทั่วประเทศนะครับรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณสัก 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ปลูกข้าวตอนนี้ก็เริ่มขาดแคลนน้ำครับก็เลยต้องทำฝนหลวงนะครับโดยจะใช้อากาศยานทั้งหมด30ลำเป็นอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร22ลำที่เหลืออีก8ลำก็จะจัดสรรมาจากกองทัพอากาศก็จะเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมนะเพราะว่าเขาต้องดูเรื่องของกำลังลมทิศทางลมต่างๆด้วยผลการปฏิบัติการฝนหลวงปี58ครับที่ขึ้นปฏิบัติการไปแล้ว245วันความสำเร็จคือทำให้ฝนตกได้ 94% ของการปฏิบัติการทั้งหมดใช้เครื่องบิน23ลำครับฝนตกในพื้นที่ป่าไม้และการเกษตรทั้งหมด220ล้านไร่พื้นที่รวมก็อยู่ที่74จังหวัดนะครับสามารถช่วยเหลือคนที่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับให้สามารถมีน้ำที่จะเพาะปลูกข้าวได้แต่ว่าก็ยังต้องประกาศเตือนนะว่าช่วงนี้ถ้าสมมติว่าดูแล้วอากาศมันยังไม่เอื้อมหน่วยน้ำไม่พอก็งดไปก่อนก็ได้งดไปก่อนนะคะต้องบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมว่านาทีนี้เรื่องของปัญหาภัยแล้งนี่ใกล้ตัวมากต้องช่วยการประหยัดน้ำด้วยนะคะเพราะว่าใกล้จะช่วงสงกรานต์แล้วหลายคนเป็นห่วงว่าน้ำอาจจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรสงกรานต์ปีนี้รณรงค์กันให้ใช้น้ำด้วยความประหยัดมากที่สุดเลยนะคะ